สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆนะคะเหล่าอาสาสมัครนะคะกาชาดไทยค่ะที่ตอนนี้นะคะกำลังรับชมนะคะไลฟ์สดนะคะผ่านทางช่องทางแฟนเพจของเราค่ะกับแฟนเพจ The Thai Red Cross Society ของเรานะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีสิ่งดีๆนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้ววันนี้เองนะคะดิฉันเจนนี่เรณุกาจงแสงทองรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เองนะคะพี่ๆที่กำลังชมไลฟ์สดของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าพี่ๆนะคะจะอยู่จังหวัดไหนนะคะภาคไหนนะคะหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยากจะให้พี่ๆเนี่ยพิมพ์เข้ามานะคะทักทายกันเข้ามาได้หรือว่าส่งกำลังใจเข้ามาให้เจนนี่กันก็ได้นะหรือว่าอยากจะบอกอะไรถึงกับสภากาชาดแล้วก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราจะมีสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกท่านและที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่5ธันวาคมค่ะหลายๆท่านก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติก็อย่าลืมนะคะไปกราบคุณพ่อนะคะกอดคุณพ่อสักหนึ่งทีหอมคุณพ่อสักหนึ่งจุ๊บอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าท่านใดที่บอกว่าอาจจะไม่สะดวกเขินกอดคนข้างๆก่อนแล้วกันเป็นพ่อทูลหัวไปก่อนนะคะแต่ที่สำคัญนะคะวันนี้นอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งวันค่ะที่หลายๆท่านอาจจะทราบแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าวันนี้เองนะคะ5ธันวานะคะเขาถือว่าเป็นวันนะคะอาสาสมัครสากลค่ะดังนั้นเนี่ยเรานะคะก็เลยถือเรื่องงามยามดีในวันนี้เนี่ยแหละค่ะที่เรานะคะจะมาเปิดตัวแคมเปญบวก1นะคะรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยนั่นเองค่ะนี่อันนี้คือท่าแบบนี้เนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีๆนะคะอันนี้นี่ฉันนี่แอบเซิร์ฟให้ดูก่อนแล้วนะคะว่าท่าเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนี่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยพี่ๆทางบ้านนะคะหรือว่าพี่ๆเหล่านะคะอาสาสมัครสภากาชาดไทยสามารถซ้อมเตรียมกันไว้ได้เลยนะคะเพราะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเราเนี่ยนอกจากจะมีการเปิดตัวแคมเปญเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเรานะคะพี่ๆอาสาสมัครเนี่ยก็จะมาเปิดตัวกับเราไปพร้อมๆกันด้วยแต่ที่สำคัญนะคะเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าทางสภากาชาดไทยเองณตอนนี้นะคะก็ยังต้องการนะคะอาสาสมัครหลายๆท่านมาเสริมทัพค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยพี่น้องชาวไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคใดก็ตามเนี่ยสภากาชาดไทยของเราเนี่ยก็จะบุกนะคะลุยพื้นที่ไปถึงที่เลยนะคะเพื่อไปช่วยนะคะพี่น้องชาวไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการประสบอุทกภัยก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆหรือว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยทางสภากาชาดไทยตอนนี้เนี่ยต้องการฮีโร่นะคะเหล่าฮีโร่เนี่ยเพื่อมาเสริมทัพกับเราซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่บอกว่ายังไม่ทราบว่าเอ๊ะจะมาร่วมด้วยช่วยกันยังไงกันบ้างวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็รวมไปถึงอยากพี่ๆทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยกระจายข่าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยแต่ตอนนี้หลายๆท่านอาจจะเอ๊ะสงสัยว่าวันนี้ทำไมเจนี่ไม่ใส่หน้ากากถูกไหมคะเจนี่ขออนุญาตแจ้งก่อนเลยละกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีการนะคะเตรียมการนะคะมาตรการป้องกันนะคะในเรื่องของ social distancing นะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราจะมีการเว้นระยะห่างอย่างเจนี่กับทีมงานเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่า2เมตรอย่างแน่นอนค่ะและรวมไปถึงนะคะเราก็มีการล้างมือเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลาค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเป็นแขกรับเชิญ VIP ของเราที่จะมีการมาร่วมพูดคุยสัมภาษณ์กันซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยเจนี่ก็จะต้องขออนุญาตให้ท่านเนี่ยถอดหน้ากากนะคะแต่ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะเราจะมีการเว้นระยะห่าง social distancing รวมไปถึงนะคะเราจะมีแผ่นอะคริลิกกั้นระหว่างกลางด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าค่ะเพราะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เราเนี่ยได้รับเชิญนะคะแขกต้องบอกว่าเราได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะดังนั้นขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณกฤษดานะคะบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดขึ้นมากล่าวนะคะถึงกิจกรรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านกฤษดาสวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านกฤษดานะคะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ตอนนี้กำลังชมไลฟ์สดของเรากันอยู่แล้วก็อยากจะให้พูดถึงเกี่ยวกับแคมเปญของเราด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะครับผมนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยท่านเตชบุญนาคนะครับให้มาเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับได้สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยในนามอาสาสมัครสภากาชาดไทยครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเปิดแคมเปญรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งหลายมีช่องทางในการเข้ามาสมัครซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปครับและหลายๆท่านนะคะก็ตอนนี้อยากจะทราบค่ะท่านว่าเรื่องของคำนิยามของอาสาสมัครสภากาชาดไทยอะค่ะมีคำนิยามของอาสาสมัครสภากาชาดไทยเป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับอาสาสมัครสภากาชาดไทยนั้นจริงๆแล้วความเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานของสภากาชาดไทยเรามีมานานก็คือหมายถึงว่ากลุ่มบุคคลที่เขามีเวลาว่างแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมมาเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับก็ทยอยกันเข้ามาทำงานในนามสภากาชาดไทยได้นะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นน่ะก็จะมีบุคคลมากมายที่เข้ามาช่วยงานสภากาชาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภากาชาดไทยนั้นมีพันธกิจหรือภารกิจหลักอยู่4ประการประการแรกก็คือเรื่องด้านการแพทย์และการพยาบาลประการที่2ก็คือการบริการโลหิตแห่งชาติประการที่3ก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประการที่4คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตภารกิจทั้ง4ประการที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอาสาสมัครเนี่ยหลายท่านหลายคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาร่วมกับหน่วยงานของสภากาชาดไทยอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่อาสาสมัครเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีจิตใจดีพี่น้องประชาชนอยากจะมาช่วยเหลืองานของสภากาชาดไทยแต่ไม่ทราบว่าจะมาช่วยได้ที่ไหนจะมาช่วยเมื่อไหร่หรือว่าเรามีคุณสมบัติแบบเนี้ยจะมาช่วยงานของสภากาชาดไทยได้หรือไม่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยเองหรือหน่วยงานของสภากาชาดไทยเองเนี่ยก็เห็นอาสาสมัครจำนวนมากนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้ง76จังหวัดแล้วก็1กรุงเทพมหานครเนี่ยมาสมัครเราก็ไม่รู้ว่าคนๆนั้นเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรเขาจะมีเวลาว่างวันไหนและเขาจะมาช่วยเหลือพันธกิจทั้ง4ประการที่พูดไปถึงเนี่ยได้อย่างไรนี่จึงเป็นที่มาของการที่ทางสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับได้คิดค้นหรือว่าหาวิธีการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาร่วมกับสภากาชาดไทยตรงตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ท่านอยากมาร่วมเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาใช่ไหมคะสำหรับแคมเปญบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยใช่ไหมคะท่านใช่ครับแบบนี้เนี่ยหลายๆท่านบอกว่าอุ๊ยเราอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งอยากให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญของเราอะค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ชมกันสักเล็กน้อยค่ะเชิญเลยค่ะท่านพี่น้องทั้งหลายครับท่านสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยในนามบวกหนึ่งอาสาสมัครสภากาชาดไทยได้โดยท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชันฟอร์มหรือโหลดแอปพลิเคชันอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะถามชื่อถามอายุถามคุณสมบัติของท่านนะครับขณะเดียวกันเมื่อท่านบอกภูมิหลังของท่านเบื้องต้นนะครับไม่ได้เข้าไปลึกซึ้งอาจจะถามแค่ว่าท่านอายุชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนและอยากจะประสงค์หรืออยากจะทำงานประเภทไหนนะครับหลังจากนั้นในแอปพลิเคชันนี้ก็จะบอกทันทีเลยครับว่าวันนี้เดือนไหนเรามีกิจกรรมอะไรนะครับท่านก็สามารถดูได้เองว่าท่านว่างเวลานั้นไหมงานที่สภากาชาดไทยต้องการอาสาสมัครเช่นขณะนี้เรากำลังนำวัคซีนไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยถ้าท่านเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลมีเวลาว่างจากงานตามปกติของท่านเนี่ยท่านจะมาช่วยงานก็ได้หรือว่าท่านไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลแต่ท่านเป็นประชาชนทั่วไปก็สามารถจะมาช่วยวัดส่วนสูงนะครับมาช่วยกันกรอกแบบฟอร์มของคนที่จะมารับวัคซีนหรือที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่มีโควิด19ระบาดเนี่ยสภากาชาดไทยก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยอยู่ที่บ้านระบบโฮมไอโซเลชันหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องกักตนเองอยู่14วันเนี่ย
เราก็ใช้อาสาสมัครของสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับนำอาหารในเรียกว่าชุดทานน้ำใจแจกยาแจกยาแจกอาหารตามบ้านพักต่างๆเหล่านี้เมื่อท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันที่พูดถึงตั้งแต่ทีแรกเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเลือกดูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับในแอปพลิเคชันอาสาสมัครสภากาชาดไทยไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดครับโอ้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากเลยนะคะท่านค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านไหนนะคะที่บอกว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในแคมเปญของบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยแล้วก็อย่าลืมรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะเดี๋ยววันนี้จะนี่ต้องขออนุญาตเชิญท่านกฤษดาเนี่ยมาร่วมเปิดแคมเปญของเราอย่างเป็นทางการด้วยนะคะดีครับแต่นอกจากท่านกฤษดาแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังมีนะคะเหล่าพี่ๆอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่จะมาร่วมทักทายแล้วก็รวมไปถึงมาเปิดตัวแคมเปญบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาทักทายพี่ๆอาสากันหน่อยดีไหมคะท่านคะดีครับมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆอาสาทุกท่านเลยค่ะอยากให้พี่ๆอาสาทักทายกันนิดนึงสวัสดีบ๊ายบายนะคะนี่ทักทายกันเล็กน้อยนี่นะคะโอ้น่ารักมากๆพี่ๆอาสาเรามาจากทุกภาคทุกจังหวัดกันจริงๆเราก็มาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่ๆทุกท่านก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราจะมาเปิดตัวแคมเปญบวกหนึ่งค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนับถอยละ5 4 3 2 1อยากให้พี่ๆทุกท่านรวมไปถึงท่านแสดงสัญลักษณ์บวกหนึ่งพร้อมกันเลยค่ะรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรวมพลังเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยและวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านกฤษดาบุญราชนะคะเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรตินะคะร่วมมาเปิดแคมเปญบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยกับเราในวันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะเป็นการเปิดตัวแคมเปญบวกหนึ่งนะคะรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ทำท่ากันได้หรือยังเอ่ยแบบนี้นะคะมือขวาอยู่ด้านหน้าและมือซ้ายนะคะอยู่ตรงข้อแบบนี้เลยค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้เองสภากาชาดไทยของเรายังต้องการฮีโร่นะคะมาเสริมทัพอีกเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยท่านใดที่อยู่ในไลฟ์สดของเรานะคะอยากให้พี่ๆทุกท่านช่วยกดบวกหนึ่งมาให้เจนี่สักนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจนี่อยากมีคนรับชมแล้วกดบวกหนึ่งมาให้เจนี่สักนิดนึงหรือว่าอยากจะทักทายเข้ามานะคะว่าเหล่าพี่ๆอาสาเนี่ยอยู่กันที่จังหวัดไหนภาคไหนกันบ้างหรือว่าพื้นที่แห่งไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยประสบทุกภัยอะไรยังไงสามารถแจ้งกันได้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่านี่เป็นการไลฟ์สดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะท่านได้พูดไปแล้วนะคะว่าทางสภากาชาดเองเนี่ยก็มีนะคะภารกิจเนี่ยถึง4อย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะทุกข์ร้อนนะคะประสบทุกภัยเรื่องอะไรก็ตามสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากทุกท่านช่วยกันกดไลค์แล้วก็รวมไปถึงกดแชร์บวกหนึ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่ณัฐนนท์ด้วยนะคะขอบคุณคุณกันนิกาด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กันออกไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าบางครั้งช่วงนี้เนี่ยFacebook ค่อนข้างปิดกั้นเยอะมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปอยากให้แชร์เรื่องดีๆนะคะส่งต่อนะคะผ่านเพื่อนเราญาติของเราเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราแชร์เนี่ยคนที่จะเห็นเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติหรือว่าแท็กมาเลยก็ได้นะคะแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าอย่างจะนี่เองเนี่ยก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่บอกว่ามีจิตใจเนี่ยที่อยากจะเข้าไปช่วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ช่องทางไหนหรือว่าอยากจะไปแบบเสริมทัพเป็นฮีโร่ยังไงไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปช่วยลุยพื้นที่แบบไหนและเราเป็น
ตัวเล็กๆแบบนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้ทุกๆท่านนะคะช่วยกันบอกนะคะหรือว่าช่วยกระจายนะคะเรื่องดีๆแบบนี้เนี่ยกันออกไปแบบเยอะๆเยอะๆเลยล่ะค่ะแต่ที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรายังต้องการฮีโร่อีกมาเนี่ยแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านอันนี้จากใจจริงเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนจากสภากาชาดไทยด้วยอยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่บอกว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของอาสาสมัครสภากาชาดไทยมาบวกหนึ่งด้วยกันกันดีกว่าค่ะแล้ววันนี้เองนะคะเราต้องบอกเลยค่ะว่าเรานะคะก็ยังมีนะคะพี่ๆอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มาร่วมเปิดตัวกับเราด้วยนะคะอยู่ในจอหลายๆท่านเนี่ยค่ะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะที่ทุกท่านเนี่ยได้เห็นกันเนี่ยที่บอกว่าอยู่กับเราในวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าการที่เขาเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยเนี่ยเขาได้ประสบการณ์อะไรบ้างแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุณพี่ท่านนี้จะมีประสบการณ์อะไรกันบ้างเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมณัชโดนาริวงศ์ครับผมปัจจุบันครับเป็นวิทยากรอิสระครับบรรยายให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศครับและนอกจากงานประจำครับผมก็อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับผมก็เลยมาเป็นอาสาสมัครให้กับสภากาชาดไทยครับมีประสบการณ์ไปทำงานที่ตึกพปร.ชั้น1นะครับในการดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็ญาติญาติครับที่มาติดต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะดูแลที่ตู้คีออสครับก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับญาติญาติแล้วก็ผู้มาติดต่อตรงนั้นเองครับมีโอกาสทำให้ได้เจอหลากหลายเลยนะครับหลากหลายคนที่มาขอใช้บริการนะครับแล้วก็รู้สึกดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเขานะครับและนอกจากนั้นครับช่วงเวลาล่าสุดเนี่ยครับผมก็มีโอกาสไป อยู่จุดให้บริการครับที่ฉีดวัคซีนโควิดนะครับก็ทำให้รู้เลยครับว่าการที่เราใช้เวลาตรงนี้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆคนนะครับมันทำให้เรารู้สึกอิ่มใจครับแล้วก็มีความสุขแล้วในวันนั้นเองครับที่ผมมีโอกาสไปที่จุดบริการฉีดวัคซีนนะครับก็จะเป็นให้บริการให้กับชาวต่างชาตินะครับที่เป็นเพื่อนบ้านของเราที่มาทำงานในประเทศไทยแน่นอนครับบางครั้งเขาอาจจะไม่มีความสะดวกในเรื่องของการสื่อสารหรือแม้แต่ความมั่นใจในการที่เขามาใช้บริการแต่พอเขามาติดต่อเราและเราให้บริการที่ดีกับเขาผมเห็นถึงสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้จะใส่แมสอยู่นะครับแต่ก็ออกมาที่แววตามันทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะแสดงต่อกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อกันได้ครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่กิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับจริงๆสภากาชาดไทยเนี่ยมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าเราจะวัยไหนก็ตามนะครับหรือประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสามารถที่เฉพาะและเหมาะกับงานนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะมีพลังวิเศษแล้วมาช่วยเหลืองานสภากาชาดไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาร่วมบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้วยกันนะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ณัชดลด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะแหมนอกจากจะหล่อแล้วหน้าตาดีแล้วยังใจบุญด้วยอย่างที่บอกเลยค่ะว่าพี่ณัชดลนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้อยู่ร่วมนะในการเปิดแคมเปญของเรานะคะกับแคมเปญบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็อย่างที่พี่ณัชดลบอกพูดถูกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็อยากจะหานะคะฮีโร่มาเสริมทัพและที่สำคัญเนี่ยเวลาเราออกไปช่วยเหลือเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มเอมใจจริงๆค่ะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยที่คุณเนี่ยได้เข้าไปเจอเนี่ยสำหรับผู้ประสบทุกข์กับเขาเรียกผู้ประสบภัยเดือดร้อนหรือว่าจะเจอเรื่องต่างๆนะคะที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยนะคะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราได้เข้าไปช่วยเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยสายตาเขาเนี่ยจะมีความขอบคุณออกมานะคะจากสายตาของเขาเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกปลื้มนะคะอยู่ในใจเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องชาวไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเราคะดังนั้นเนี่ยจะนี่อยากจะให้ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ช่วยแชร์กันออกไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องดีๆแบบนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็อย่างที่บอกว่าทาง Facebook เองอาจจะมีการปิดกั้นกันเกิดขึ้นอาจจะได้รับทราบข่าวสารเรื่องพวกนี้น้อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะรบกวนพี่ๆทุกๆท่านที่ตอนนี้นะคะกำลังชมไล
ไลฟ์สดของเราอยู่นะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะเป็นการช่วยกันแท็กก็ได้นะคะแท็กเพื่อนให้เขามานะคะได้รับฟังกันว่าเราเนี่ยมีแคมเปญนะคะดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่านอกจากนะคะจะมีพี่ณัชโดนนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะที่บอกว่าจะมานะคะแชร์ประสบการณ์นะคะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเขาได้มาเป็นอาสาสมัครกาชาดไทยแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกิ๊บปัญญาคล้ายโพทองนะคะปัจจุบันก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ทำอาชีพเป็นพิธีกรมืออาชีพนะคะอยู่ตอนนี้ก็ก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครนะคะกับสภากาชาดไทยกิ๊บก็ชอบทำอาสาอยู่แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะเข้ามาช่วยสภากาชาดไทยได้จนกิ๊บเนี่ยได้เข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือคนจริงๆอย่างเช่นช่วงโควิดค่ะบางทีเนี่ยเราอยากจะออกไปช่วยเหลือผู้คนอยากจะไปบริจาคสิ่งของแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กแล้วเราไม่มีกำลังล่ะคะทางสภากาชาดไทยเนี่ยก็ได้มีทีมอาสาสมัครค่ะส่งนะคะกำลังค่ะนักศึกษาอย่างพวกเราหรือว่าจะเป็นบุคลากรทั่วไปเนี่ยไปมอบค่ะสิ่งของให้กับตามชุมชนนะคะพวกแมสค่ะพวกเฟสชิลหรือแอลกอฮอล์นะคะอีกทั้งนะคะกิจกรรมของทางสภากาชาดไทยเนี่ยก็ยังได้มีงานกาชาดนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงรู้จักนะคะกันอย่างยาวนานแน่นอนงานกาชาดเนี่ยทางอาสาสมัครก็ได้ไปร่วมกันช่วยเหลือนะคะภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตนะคะการสนับสนุนค่ะปากกาเพื่อที่เราเนี่ยจะสร้างนะคะเขาเรียกว่าสภากาชาดไทยของเราเพื่อให้อยู่ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะและกิ๊บเชื่อว่าทุกท่านค่ะก็คงอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่าและมีความหมายต่อผู้อื่นใช่ไหมคะมาร่วมบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้วยกันนะคะแล้วเจอกันค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณกิฟต์ด้วยนะคะโอ้โหคุณกิฟต์น่ารักมากเลยอ่ะคืออย่างที่คุณกิฟต์แจ้งไปเมื่อกี้นี้เนาะคือคุณกิฟต์เนี่ยเริ่มจากยุวกาชาดคือต้องบอกว่าคุณกิฟต์นี่เริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็ยังตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้คุณกิฟต์เองเนี่ยก็ยังมาเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะของอาสาสมัครของสภากาชาดไทยของเราด้วยคือต้องบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยแหละค่ะอย่างที่คุณกิฟต์พูดเนี่ยคือจริงมากๆเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองเจนนี่ก็เพิ่งแจ้งเพื่อนๆไปหรือว่าพี่ๆเนี่ยที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะออกไปช่วยอย่างในช่วงของโควิด-19 เองก็ดีหรือว่าผู้ประสบทุกข์ภัยเนี่ยที่แบบว่าอุทกภัยน้ำท่วมเราอยากจะไปช่วยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปช่วยยังไงแล้วด้วยตัวลำพังเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กเราไม่มีทั้งกำลังทรัพย์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นทางไหนดังนั้นเนี่ยแค่คุณนะคะมีจิตใจที่อยากจะช่วยแล้วก็เดินเข้ามาที่สภากาชาดสภากาชาดบอกว่าขอแค่แรงแค่ใจเรามาร่วมด้วยช่วยกันแค่นั้นค่ะแค่นี้เองจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะหาฮีโร่เนี่ยทุกๆท่านมาร่วมเสริมทัพบวกหนึ่งนั่นเองค่ะแต่วันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณณัชโดนเองเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษคุณกิฟเองเป็นสุภาพสตรีอีกหนึ่งท่านที่วันนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ต้องบอกเลยนะคะว่าท่านเนี่ยถือว่าอยู่กับสภากาชาดไทยเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทยเนี่ยถือว่ายาวนานมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าท่านนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรยังไงกันบ้างเชิญรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนางปิยพันธ์กะละวงศ์นะคะอายุ71ปีค่ะเป็นข้าราชการบำนาญเราสังกัดอยู่กับเหล่ากาชาดจังหวัดตรังนะคะอดีตนั้นเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่ได้มาสัมผัสกับงานอาสาตั้งแต่ในอดีตที่สอนนักเรียนยุวกาชาดค่ะตลอดระยะเวลานั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ในการฝึกและวิทยากรตลอดเลยนะคะก็มีโอกาสได้เรียกว่าสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างให้ทุกๆคนได้มีจิตอาสาที่มีจิตใจในการแบ่งปันในเรื่องของการให้ในเรื่องของการช่วยเหลือตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาดนะคะจังหวัดตรังของเราจึงมีอาสาสมัครของสภากาชาดไทยเนี่ยเต็มพื้นที่ทุกอำเภอค่ะนี่คือกำลังสำคัญของสภากาชาดไทยที่อยู่ในท้องที่หรืออยู่ในชุมชนค่ะเราจะพาเด็กๆหรือพาเยาวชนไปปฏิบัตินะคะไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่โดยเราเอาเหล่ากาชาดจังหวัดนี่แหละค่ะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานเช่นเมื่อมีงานบริจาคโลหิตดิฉันจะไปทุกครั้งก็จะเอาอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยในพื้นที่อยู่ที่ไหนก็พื้นที่นั้นมาช่วยเอาอาสายุวกชาติมาช่วยนะคะแล้วก็ยังมีช่วงนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะบริการฉีดวัคซีนดิฉันเองจะไปช่วยงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลตรังที่ห้างโรบินสันทุกโดยเฉพาะอาทิตย์นี้ทุกวันเลยค่ะเกือบปีแล้วค่ะทำมาทุกวันนะคะทำมาทุกวันเลยก็ได้ช่วยให้ประชาชนนะคะรู้สึกในการไปฉีดวัคซีนนั้นมันไม่ยุ่งยากแล้วก็ให้บริการเขาก็มีรอยยิ้มแล้วก็สบายใจนะคะซึ่งเราก็ภาคภูมิใจในการที่เราได้ช่วยคนเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่เดินไม่ได้ต้องใช้รถเข็นหรือคนที่สุขภาพไม่ดีหรือคนที่มีความกังวลวิตกเราสามารถไปพูดไปคุยจนกระทั่งเขานี่คลายกังวลนะคะแล้วก็กลับไปอย่างมีความสุขค่ะในที่สุดนี้ก็จะขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านนะคะมาร่วมกันบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับอาจารย์แม่นะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์แม่นะคะเพราะว่าหุยอาจารย์อายุ71ปีแล้วคืออย่างที่คุณแม่บอกว่าอุ๊ยคุณแม่เนี่ยเป็นแบบอาสาสมัครสภากาชาดไทยตั้งแต่ยุวกาชาติคือต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราได้ช่วยเหลือคนนะคะเราก็จะรู้สึกดีใจแล้วก็ยิ่งเห็นเขาได้รับความสุขเห็นเขายิ้มได้อะค่ะคุณผู้ชมพี่ทุกท่านพี่ทุกท่านลองนึกภาพตามนะคะว่าเมื่อวันนึงเนี่ยที่เราได้ไปเจอนะหรือว่าเราไปที่นึงที่ทุกคนเนี่ยกำลังได้รับความเดือดร้อนหน้าตาเขาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือค่ะแล้วถ้าถึงวันนั้นเนี่ยไม่มีใครที่เดินทางเข้าไปช่วยเหลือเขานะคะแล้วเขาจะทำอย่างไรแล้วคุณจะสัมผัสได้เลยว่าเมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วเราเนี่ยได้ตรงเข้าไปนะคะลุยพื้นที่ไปช่วยเหลือเขายื่นมือไปให้เขาแล้วได้เห็นรอยยิ้มของเขาจะรู้สึกปราบปลื้มได้เลยค่ะถ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ๆได้เห็นตอนที่พี่ณัชโดนะคะได้พูดถึงประสบการณ์จะนี่แอบเห็นเลยอะค่ะว่าพี่ๆเขาเนี่ยเหมือนจะแบบปลื้มจนแบบน้ำตาแบบจะคลออะไรประมาณนี้เหมือนอาจารย์แม่ก็จะรู้สึกปลื้มใจมีความสุขใจมากๆดังนั้นเนี่ยอยากจะให้มาร่วมกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมี3ท่านที่เป็นอาสาสมัครนะคะของสภากาชาดไทยได้มาแชร์ประสบการณ์แล้ววันนี้เองค่ะเราก็ยังมีนะคะสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันอย่างดีเลยแล้วค่ะแล้วก็อาจจะเห็นหน้าคุณหน้าคุณตานะคะของแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะว่าได้ออกไปช่วยเหลือได้ออกไปทำภารกิจนะคะกับสภากาชาดไทยมาเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยจะมานะคะแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ออกไปช่วยเหลือได้ลุยพื้นที่กันแบบจริงๆจังๆได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับของอาสาสมัครสภากาชาดไทยแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะว่าแขกรับเชิญพิเศษท่านนี้คือใครสวัสดีค่ะบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะบุ๋มเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกับอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อบุ๋มมาอยู่ตรงนี้นะคะบุ๋มก็ได้เห็นเลยว่ายังมีพี่น้องชาวไทยอีกหลายคนค่ะที่ยังต้องการความช่วยเหลือและบุ๋มเองก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทแรงกายแรงใจของพี่น้องอาสาสมัครสภากาชาดไทยทุกคนเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรายังต้องการทีมงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยอีกเป็นจำนวนมากนะคะและบุ๋มเองก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครสภากาชาดไทยกันค่ะเป็นอาสาได้ไม่ยากนะคะขอแค่มีใจมีเวลาสมัครได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาดค่ะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยขอบคุณพี่บุ๋มวนัดดาด้วยนะคะโอ้โหน่ารักจังเลยพี่บุ๋มอย่างที่บอกนะคะว่าท่านนี้แหละค่ะที่เราเนี่ยเห็นบ่อยมากเห็นบ่อยกันจริงๆนะคะที่พี่บุ๋มเนี่ยได้ออกไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบ
อุทกภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นภาพกันนะคะว่าพี่บุ๋มเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่พี่บุ๋มเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยนะคะใต้น้ำเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะมีแบบสัตว์ร้ายอะไรยังไงบ้างแต่ใจพี่บุ๋มเนี่ยคือร้อยทั้งร้อย 100% มากๆที่อยากจะลงพื้นที่ลุยพื้นที่แล้วก็เอาสิ่งของเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเจนนี่เนี่ยเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ตอนนี้กำลังรับชมอยู่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับพี่บุ๋มบ้างแต่ไม่รู้จะทำยังไงอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาบวกหนึ่งด้วยกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพี่บุ๋มเองเนี่ยก็ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะคะแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านเนี่ยที่ต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ถือว่ามีทั้งงานคิวงานเองนะคะก็บางทีเนี่ยก็โอ้โหรัดตัวมากๆแต่เขาเนี่ยก็ยังจะแบบว่ามาขอนะคะเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งมาแบบบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยกับเราจะเป็นใครนั้นไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมไต้ฝุ่นกนกฉัตรมันญาติอ่อนนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานกับอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะครับผมซึ่งการได้ช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นนะครับคลายจากความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันทำให้ตัวผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทำให้รู้เลยนะครับว่าเรารู้สึกมีคุณค่าในชีวิตมากขึ้นวันนี้นะครับผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรายังต้องการทีมงานอีกเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมหากใครมีใจมีเวลาอย่ารอช้าเลยนะครับเข้าแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาดนะครับสมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับผมบวก1รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะครับขอบคุณมากมากค่ะน้องไต้ฝุ่นสุดหล่อกนกฉัตรของเรานะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะแต่ละท่านอย่างที่บอกว่าแต่ละคนแค่มีใจมีแรงหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้มีเวลาว่างเยอะขนาดนั้นเราแบบสามารถมาร่วมเป็นแบบบวกหนึ่งด้วยกันได้ไหมคือจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะคะว่าเอาแค่ตอนนี้เลยนะคะถ้าคุณเนี่ยอยากจะร่วมกันอยากจะช่วยกันอยากจะช่วยกับสภากาชาดไทยตอนนี้เนี่ยสภากาชาดไทยขออย่างแรกเลยอยากให้ทุกท่านช่วยกันแชร์กันก่อนเลยค่ะแชร์กันออกไปเยอะๆเลยนะคะอยากให้แบบทุกท่านเนี่ยได้ทราบถึงข่าวนี้ได้ทราบถึงแคมเปญนี้นะคะแคมเปญบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าแรงประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปถึงไหนและถ้าแชร์ออกไปแล้วหลายๆท่านยังไม่รับทราบอยากให้บอกต่อๆกันมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติบอกพี่บอกน้องบอกครอบครัวบอกทุกคนที่เรารู้จักว่ามีใจไหมอยากจะช่วยเหลือคนไหมเรามาร่วมกันค่ะเรามาบวกหนึ่งด้วยกันและที่สำคัญหลายๆท่านบอกว่าแล้วเราจะช่วยสภากาชาดไทยได้หรอแบบเราไม่มีเงินเราไม่มีปัจจัยเรามีกระเป๋าเราไม่มีกำลังทรัพย์ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณขาคุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าวันนี้คุณจะมีอะไรก็ตามขอแค่มีใจเท่านั้นอย่างเจนนี่เองเจนนี่เนี่ยอาจจะถนัดในเรื่องของการพูดเราก็สามารถไปเป็นวิทยากรได้ไปสอนได้ไปชี้แนะได้หรือคุณผู้ชายเองบอกว่าพูดไม่เก่งขี้อายแต่คุณมีแรงคุณมีกำลังคุณสามารถช่วยยกของได้เพราะคุณสุภาพสตรีหลายๆท่านอาจจะยกไม่ได้หรือคุณผู้ชมบางท่านข้องใจว่าเอ๊ะแล้วอาสาสมัครของสภากาชาดไทยเนี่ยเยอะแล้วไม่ใช่หรอมีทั่วทั้งประเทศแล้วนี่มีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าแต่ละภาคเนี่ยก็อาจจะมีอาสาสมัครไม่เท่ากันบางภาคอาจจะมีน้อยบางภาคอาจจะมีมากและรวมไปถึงเองเนี่ยอาสาสมัครบางท่านอาจจะว่างไม่ตรงกันหรือว่าบางท่านตอนนี้เนี่ยอาจจะอาสาสมัครท่านนี้อาจจะว่างในช่วงนี้แล้วก็เก่งในเรื่องของวิทยากรแต่อาสาสมัครในเรื่องของแรงอาจจะไม่ว่างช่วงนั้นเลยนี่แหละค่ะเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสภากาชาดไทยของเราอะค่ะยังต้องการนะคะเสริมทัพฮีโร่เข้ามาบวกหนึ่งกับเราให้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเราต้องการฮีโร่มาช่วยเราในทุกๆด้านไม่ว่าคุณจะเก่งในด้านอะไรก็ตามเราต้องการคุณขอแค่คุณมีใจอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วอย่างที่ท่านนะคะได้บอกกันไปแล้วนะคะท่านกฤษดาบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะมาเป็นนะคะส่วน
นหนึ่งในแคมเปญบวกหนึ่งรวมพลังอาสาสมัครสภากาชาติไทยแล้วก็ขั้นตอนไม่ยากเลยละค่ะเพียงแค่วันนี้นะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะแล้วถ้าใครใช้ iPhone นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน App Store ค่ะ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store เซิร์ชคำว่านะคะอาสาสมัครกาชาติหรือเอาง่ายๆตอนนี้เลยละกันนะคะถ้าใครที่รับชมอยู่สแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนี่ทีมงานดิฉันน่ารักมากเอา QR Code ขึ้นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้สแกนกันเข้าไปได้เลยหรือใครบอกว่าใจดีแคปเจอร์หน้าจอ QR Code นี้ไว้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นส่งต่อให้เพื่อนเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะนี่จะเตรียมตัวส่งต่อให้เพื่อนท่านนึงเลยเพราะว่าเพื่อนจะนี่คนนี้ชอบมากหลังจากสแกน QR Code แล้วนะคะให้พี่ๆทุกท่านหรือคุณผู้ชมนะคะกรอกเลขรหัสบัตรประชาชนค่ะและท่านใดเนี่ยที่บอกยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะและตรงนี้เองนะคะต้องบอกว่าข้อมูลไม่เยอะเลยค่ะเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นเองหลังจากนั้นนะคะกรอกข้อมูลให้ครบนะคะแล้วก็รับนะคะรหัส OTP ในการยืนยันตัวตนนะคะแล้วเราเนี่ยก็กรอกรหัส OTP เข้าไปนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะมานะคะเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครนะคะสภากาชาติไทยร่วมกันแล้วล่ะค่ะเราจะมาบวกหนึ่งด้วยกันนะคะนี่และต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับภายใต้หรือว่าภายในแอปพลิเคชันนะคะของแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาติเนี่ยดีมากๆค่ะคุณผู้ชมนอกจากเราจะมีส่วนร่วมแล้วแอปพลิเคชันนี้เองนี่แหละค่ะจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทางสภากาชาติไทยเองนะคะจะมีนะคะการช่วยเหลือที่ไหนบ้างจะมีกิจกรรมนะคะทางด้านไหนบ้างหรือว่านะคะจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเองก็ดีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเองก็ดีหรือว่าตอนนี้นะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาของโควิด-19 เองต้องการคนนะคะที่บอกว่าไปส่งอาหารถึงบ้านที่บอกว่ากักตัวนะคะอยู่ที่บ้านแล้วต้องการอาสาสมัครเขาก็จะแจ้งข่าวสารอยู่ภายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะแอปพลิเคชันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะคุณนะคะก็สามารถเช็คในเรื่องของการอบรมได้เช็คว่าเขามีการอบรมวันไหนเราว่างวันไหนนะคะเราก็ทำการจองการอบรมผ่านแอปพลิเคชันนี้ทำการจองโดยการสแกน QR code ได้เลยค่ะนอกจากการอบรมแล้วนะคะหลายๆท่านบอกว่าอยากจะร่วมกิจกรรมล่ะอย่างที่บอกไปค่ะเช็คกิจกรรมได้เลยค่ะว่าเขาจะมีกิจกรรมวันไหนบ้างแล้ววันไหนที่เขามีแล้วเราว่างตรงกันถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะแค่คุณมีใจที่จะช่วยเหลือสภากาชาติไทยแค่คุณมีใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเราว่างตรงกับที่มีกิจกรรมเราก็สามารถสแกน QR code นะเพื่อร่วมกิจกรรมนั้นๆได้ค่ะรวมไปถึงนะคะตรงนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมนะคะเมื่อมีการจองอบรมแล้วเมื่อมีการจองกิจกรรมแล้วบางครั้งเราทำงานหนักเราอาจจะมีการหลงมีการลืมกันบ้างตรงนี้เองค่ะแอปพลิเคชันนะคะของอาสาสมัครกาชาติเองเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันด้วยว่าตัวคุณเองเนี่ยมีการจองอบรมวันไหนบ้างมีการนะคะร่วมกิจกรรมวันไหนบ้างเรามีการแจ้งเตือนให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงนะคะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยยังสามารถให้คุณเนี่ยได้ดูนะคะว่าประวัติการอบรมคุณเคยผ่านประวัติการอบรมด้านไหนมาบ้างหรือว่าผ่านกิจกรรมอะไรยังไงกับสภากาชาติไทยของเรามาบ้างตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดีมากๆใครที่ยังไม่ได้สแกน QR code อยากให้ทุกท่านมาร่วมนะคะกับแคมเปญของเราที่วันนี้เนี่ยเราได้เปิดตัวกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมประชาสัมพันธ์กันออกไปเยอะๆเลยนะคะสำหรับแคมเปญบวก1รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาติไทยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับพี่ๆทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะเราต้องบอกเลยค่ะว่าสุดท้ายนี้เลยนะคะในปี2022ค่ะเราจะมีกิจกรรมพิเศษนะคะสุดเซอร์ไพรส์นะคะอีกมากมายผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่คุณเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะรวมไปถึงนะคะในช่วงของเดือนเมษายนรู้สึกว่าจะเป็นช่วงวันที่26เมษายนนะคะปี2565นี้นะคะเราจะมีกิจกรรมค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะไลฟ์คอนเสิร์ตของศิลปินนะคะมากมายเลยค่ะที่บอกว่าจะมารวมพลังอาสาสมัครสภากาชาติไทยที่เขาบอกว่าเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะคะนี่ค่ะหน้าจอเลยค่ะวันที่26เมษายนพร้อมกับศิลปินมากมายนะคะบอกเลยค่ะว่าต้องรอติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้จะนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมหรือพี่ๆทุกท่านพลาดแม้แต่สักวินาทีเดียวเลยแหละค่ะดังนั้นนะคะถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมเด็ดขาดค่ะ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเลยนะคะกับอาสาสมัครกาชาดแล้วลงทะเบียนร่วมกันบวก1รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยอย่างที่บอกสแกน QR Code หรือว่าส่งต่อให้เพื่อนๆพี่ๆญาติๆน้องๆคนรู้จักกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะตลอดไลฟ์สดนี้ค่ะยังไงตอนนี้หมดเวลาจะนี่แล้วนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ